วันนี้เราจะมีทริปเที่ยวภาคใต้กันนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมเนาะเราจะไปที่ชุมพรประจวบพังงาภูเก็ตนะคะเนี่ยเราจะเวียนของโซนแถวภาคใต้หมดเลยและเรานะคะก็จะไปตามร้านอาหารเด็ดๆนะคะที่คนแถวนั้นนะคะเขาแบบrecommendation มาแล้วนะคะว่าแบบร้านเนี้ยดีมากนะคะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เขาก็แนะนำมาเหมือนกันร้านลำพูหนึ่งนะคะที่มันมี3สาขาแหละแต่ว่าเรานะคะมาร้านลำพูหนึ่งเพราะว่าคิดว่าแบบมันต้นตำรับอะไรอย่างนี้เนาะงั้นเราเข้าไปนั่งกันดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะน้องตามพี่มาเลยเรามาอยู่ที่ลำพูสาขาหนึ่งที่เราใส่ที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าทริปนี้เนี่ยมันเป็นทริปที่ค่อนข้างยาวนี่ใช่เพราะว่ามันจะไปหลายจังหวัดมากเราจะเริ่มจากที่สุราษฎร์นะสุราษฎร์แล้วเราก็จะไปที่ชุมพรแล้วไปที่ประจวบเนาะแล้วก็พอไปที่ประจวบเสร็จครบเราก็จะย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่พังงาภูเก็ตหรือกระบี่นครอะไรเงี้ยเนาะซึ่งทริปนี้จะเป็นทริปที่ค่อนข้างยาวแล้วก็เราใช้คอนเซปต์อะไร The plan is no plan คอนเซปต์เราคือ The plan is no plan นั่นหมายความว่าค่ำไหนนอนนั่นถูกต้องเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราจะเป็นการเขาเรียกผจญภัยร้านอาหารที่เราจะไปกินเนี่ยเราก็จะไปสอบถามกับคนที่เขาอยู่ที่นั่นเลยถ้าร้านไหนอร่อยจริงเนี่ยเราไปถามคนที่อยู่ในรอบบริเวณเนี่ยเขาจะต้องตอบตรงกันซึ่งเราก็จะเลือกร้านนั้นเป็นร้านที่เราจะไปที่เราจะไปใช่เพราะงั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราทานอาหารตรงนี้เสร็จ เราจะไปขับรถหาโรงแรมว่าเราคืนนี้เราจะไปนอนที่โรงแรมไหนกันดีเพราะว่าเรายังไม่มีแผนเลยว่าเราจะไปนอนที่ไหนกันใช่ซึ่งวันนี้เมนูของเราตอนนี้มาเต็มเกือบเต็มโต๊ะจะขายแค่อย่างเดียวนั่นก็คือเดี๋ยวจะเป็นจะมีกั้งทอดกระเทียมใช่มีกั้งอย่างเดียวแล้วนี่ตรงนี้เรามีอะไรนี่เห็นไหมนี่กุ้งนี่กุ้งแม่น้ำนี่กุ้งแม่น้ำแบบ4ตัวโลใช่4แล้วอันนี้หอยนางรมจานใหญ่ๆใช่มีกับด้วยอันนี้แล้วก็จะมีอะไรนะอันนี้เป็นปลาอินทรีทอดน้ำปลาแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นปูผัดผงกะหรี่กันเชียงปูผัดผงกะหรี่เดี๋ยวเรามาเริ่มทีละอย่างมั้ยอ่ะแจกจ่ายคําฝากสุราษฎร์คืออะไรหอยใหญ่ไข่แดงเล็งคำมากเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มที่หอยก่อนนี่เดี๋ยวเลือกตัวใหญ่ๆดูนะนี่ดีนะทีนี้วิธีการกินหอยที่ถูกต้องนะเนี่ยเราจะต้องแซะเอาหอยเนี่ยแซะก่อนให้มันหลุดจากนี่ให้มันหลุดจากเปลือกนี่มาทีนี้เวลากินใช่ไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเลยเราก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเราเอาเครื่องลงก่อนเพราะตอนที่เราจะตัดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคือมันตอนที่แบบเสร็จแล้วคือจะเอาเข้าปากแล้วก็แล้วก็มีพริกนะนี่อันนี้กระเทียมแล้วก็พริกเลยนี่ใช้มือเท่านั้นแล้วก็อันนี้ใช้มือไม่ได้อันนี้เป็นพริกเผาไหมพริกเผาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยใส่อย่างนี้นะเออใส่อย่างนี้เลยและก็สุดท้ายคือเราเอานี่เลยพี่ป้าไม่ราดน้ำจิ้มนี่หรอนี่อันนี้ไม่เอาน้ำจิ้มไปนั้นอันนั้นเป็นซอสแล้วก็นี่ราดอย่างนี้เลยราดอย่างนี้เลยราดแบบนี้ราดอย่างนี้ค่ะป๊าทีนี้ใช่ไหมใกล้ๆกล้องทีนี้ทีนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เอามันเข้าปากนี่เลยดูนะเอาเงี้ยคำใหญ่เลยเป็นไงบ้างป๊าตอนนี้ป๊ายังพูดไม่ได้นะเต็มปากเลยเป็นไงเดี๋ยวกินเสร็จต้องบอกรสชาติลุ้นออกข้างปากรสชาติเป็นยังไงหอยนี่เนี่ยสดจริงเพราะว่าเวลาคิ้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยเนื้อมันอ่ะมันมีความเหนียวมันแบบเนื้อมันออกหนึบๆอ่ะเนื้อมันจะออกหนึบๆแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยคำแรกเข้าไปปุ๊บกัดปุ๊บเนี่ยนะมันจะมีน้ำจากหอยนางรมมาหวานเลยเออหอยนางรมที่นี่เด็ดจริงทีนี้อ่ะมีเมนูไหนอีกเดี๋ยวกุ้งนี่ลุงเอาใช่ไหมเดี๋ยวขอน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะทีนี้เขาบอกกุ้งแม่น้ำที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะใช่ทีนี้นี่เป็นนี่นี่ตัวขนาดนี้เลยนะอุ้ยลูกขอจองตัวนู้นเพราะตัวนู้นเดี๋ยวเอาตั้งไว้นั่นแหละขยับจานตัวที่ไทยสวยหน่อยๆนะนี่
นี่วิธีการกินอ่ะเอาเลยต้องอย่างแรกก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมต้องลาดลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงหัวมันนะตรงนี้เป็นมันมันนะสีเหลืองๆเนี่ยใช่แล้วก็นกคลุกใช่ไหมคนเลยคนคนอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยคนอย่างนี้มันจะได้นะโอเคเรียบร้อยใช่เวลาจิ้มเห็นไหมความอร่อยอยู่ตรงนี้นี่แหละลองดูสิเดี๋ยวจะได้ช่วยคุยได้จะได้ช่วยคุยได้อยากกินเองหรือเปล่าอร่อยมากเลยป้ามันหอมขึ้นจมูกใช่ไหมเดี๋ยวให้ม้าลองทดสอบน้องอยากลองชิมไหมลองชิมดูกินเหมือนแบบมันหอมขึ้นจมูกเลยคือตอนนี้น่ะเรากินมันไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะกินเนื้อมันอุ้ยตายนี่นะนี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะโชว์สองกล้องนะคะมีกล้องหลากหลายมากตอนนี้ต้องพันไม่ฟ้าอ๋อยังอันนี้นะคะก็คือกุ้งแม่น้ำนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่รีรอแล้วเราจะเป็นไงแม่เจ้าคือจริงๆนะตั้งแต่แบบเอาเนื้อออกมาคือมันเนื้อมันแบบดูดิมันตับชิ้นใหญ่หรอลูกไม่เหรอกินเข้าไปเอาง่ายดิจำหนึ่งเดี๋ยวลูกยังไม่บอกรสชาติดีกว่าต้องป๊าต้องลองกินดูอ่ะเพราะลูกอ่ะรู้สึกว่ามันดูนะถ้ามันไม่เข้ากับจิตเองดูนะอืมนี่คำใหญ่มากฮะอร่อยมากป๊าเริ่มต้นน้ำจิ้มก่อนแต่น้ำจิ้มเขาอะไรน้ำจิ้มเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ของความมะนาวนะมะนาวใช่มันความเปรี้ยวแบบเผ็ดแล้วก็ความเปรี้ยวเผ็ดอยู่เลยนะเปรี้ยวกุ้งกลับไปทำแรกหอมขึ้นจมูกแล้วก็มีความเนื้อหนึบมากเนื้อหนึบอย่างเงี้ยมันคือมันทำให้เห็นเลยว่ามันสดมันเป็นแบบเข้าไปอ่ะแล้วเนื้อมันเด้งสู้ปากเราเลยนะใช่แล้วด้วยความตอนแรกใช่ไหมจะมีมันอยู่ตรงนี้มันต้องคลุกกับมันมานิดนึงอ่ะโอ้ยหอมมากเลยแล้วอันนี้นะคะเป็นเมนูถัดไปนะคะทุกคนดูอันนี้เป็นปูนี่เขาเรียกกันเชียงปูนะอันนี้เรากินข้าวไหมปูเนี่ยอร่อยสุดนี่มันน่าจะเป็นกันเชียงนี่แหละใช่นะเดี๋ยวลองเปล่าๆกินเปล่าๆก่อนเอาเด็ดมันต้องทำใหญ่ๆเออพร้อมนะอ่ะ3 2 1อร่อยมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวกินดินะเดี๋ยวจะได้คุยกันรู้เรื่องใช่ๆๆไม่รู้สึกว่ามันแบบอย่างแรกนะมันหวานด้วยความที่เขาปรุงมาอร่อยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อปูสดด้วยทำให้กัดเข้าไปอ่ะมันมีความหวานแทรกเยอะมากแล้วก็ผงกะหรี่ที่เขาผัดมามันหอมนะแล้วก็ผงกะหรี่ชัดเจนโดยเฉพาะเนื้อปูเนี่ยคือเนื้อเนี่ยมันหนึบคล้ายๆกับกุ้งเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้หนึบกว่าแต่ว่ามันก็จุดๆของปูนั่นแหละใช่เพราะว่าเนื้อปูก็ประมาณนี้ก็คือแบบสุดยอดแล้วปูสดนะแล้วก็กันเชียงปูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นเนื้อเป็นก้อนๆใช่แต่ลูกคิดว่าถ้ากินกับข้าวอ่ะมันจะยิ่งอร่อยทั้งเลยเดี๋ยวเราต้องกินกับข้าวกันอันนี้เราชิมรสชาติที่ดูมีอะไรอีกไหมมีเป็นซีทอดน้ำปลาปลาอินซีทอดน้ำปลาใครจะลองก่อนอันนี้เนี่ยอ่ะเนื้อตัดเอาแบบส่วนนี้นะส่วนที่มีเนื้อเยอะๆเอาจะได้แบบคำใหญ่ๆแต่รู้สึกว่าไอเนี้ยปลาเขาก็ตัวใหญ่นะจริงๆอ่ะปลาอินทรีเนี่ยรู้จักปลาอินทรีใช่ไหมปลาอินทรีเป็นปลาทะเลแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยปลาอินทรีเนี่ยเขาเอายาวมาทำเป็นปลาเค็มปลาเค็มอ่ะกินพร้อมกันอันนี้แบบใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมอ่ะนี่กินเปล่าๆอ่ะกินไปต้องชนก่อนต้องเชียร์ก่อนเป็นไงน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเป็นไงถ้าเรากินน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะลูกรู้สึกว่ามันอ่ะเข้าความที่ปลามันกรอบใช่ไหมพอจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีรสชาติแซ่บของน้ำจิ้ม
ูแซ่บมาทำให้รู้สึกว่าอร่อยส่วนของปลาเนี่ยกินแบบออริจินอลคือกัดเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความเค็มของปลาที่อยู่ในเนื้อปลาแล้วก็พอกัดเข้าไปเนี่ยนะครับเท็กเจอร์ผิวของที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยกรอบแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยมันนิ่มถ้าอยากลองกินแบบออริจินอลบ้างให้ความรู้สึกที่มีความรู้สึกว่ามันอร่อยมันอร่อยกว่าที่การที่แบบเราไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะตอนนี้เมนูกั้งมาแล้วโอ้นั่นไงล่ะค่ะมีกั้งมีกั้งเห็นไหมมีซอสของมันด้วยนะมีกั้งนี่ทั้งหมดสองตัวนะสองตัวนี่สองตัวก็เต็มจานแล้วนะก็จะมีซอสมีตัวกั้งมีตัวกั้งแล้วก็มีผักโน่นนี่นั่นนิดหน่อยเอาจริงนะพ่อลูกเป็นคนที่ไม่กินกั้งจริงจริงลองแถวปลาเปิดเอามาอย่างนี้มันต้องแกะนี่มันต้องแกะเปลือกก่อนแต่ว่านี่แบบนี้นะครับให้ขึ้นหัวนะดึงไปดึงไปทำไมมันก็อร่อยนะมั้งมันเหมือนเนื้อปูเหมือนเนื้อปูเลยต้องเดี๋ยวจิ้มซอสหน่อยเหมือนเนื้อปูเลยใช่แต่ว่าความเหนียวของมันอ่ะมันเหนียวอ่ะความเหนียวของมันคือมันเหนียวกว่าเนื้อปูมันกินเหมือนกุ้งผสมปูเลยหน้าตามันเหมือนกุ้งมากแต่มันกินเหมือนปูเดี๋ยวลองจิ้มซอสดูนะลูกเรากัดเลยกัดนี่เลยกัดเลยกัดนี่จิ้มซอสกับธรรมดาเลยอะไรนะครับลูกอ่ะยังไม่ได้กินแบบธรรมดาเลยเอาธรรมดาแบบธรรมดากัดเฮ้ยแต่ลูกว่าว่าถ้าไม่จิ้มอ่ะมันหวานแต่ถ้าจิ้มมันจะเปรี้ยวเพราะมันมีซอสไงแต่รู้ว่าถ้าผัดน้ำปลาทอดกระเทียมมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะเนาะมันกินเหมือนนี่เลยนะมันคือเนื้อกุ้งเนาะเชื่อพี่มันคือเนื้อปูมากกว่ามันเหมือนเนื้อปูแต่ว่าอยู่ในรูปแบบกุ้งพี่บอกเลยว่าถ้าสมมติว่าป้าแกะกั้งแล้วเอาไปผสมในนั้นน่ะน้องไม่รู้หรอกว่าไหนเนื้อปูเนื้อกั้งอร่อยด้วยลองดูไหมครั้งกินกั้งครั้งแรกเนี่ยห้ามหลงกั้งน้องลองนี่คืออะไรกัดเนาะกัดเลยกัดเนื้อข้างขาวๆข้างในอ่ะครั้งแรกนะครับของเด็กชายเป็นเนื้อปูเลยไปไหมเดี๋ยวบอกก่อนลองรสชาติของการกินกั้งครั้งแรกในชีวิตเป็นไงมันก็หวานๆแล้วก็เหมือนเนื้อปูไหมตอนนี้จะรู้สึกชอบกั้งมากกว่ากุ้งแล้วนะเอางี้นะรสชาติโอเคเลยอร่อยกว่าปูเพราะว่าเนื้อมันอ่ะเนื้อไม่รู้นะความรู้สึกว่าเออมันเนื้อมันเหนียวมันหนึบแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกุ้งของปูเลยแล้วก็ด้วยความที่ตัวเดียวได้รู้สึกรับรสได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ถือว่าประทับใจนะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะชื่อว่าเมนูนี้ก็กินกับข้าวแล้วเนี่ยชื่ออะไรนะปูผัดมะขามปูผัดอยู่ชายปูผัดมะขามปูผัดมะขามก็ไม่กินยังเลยอันนี้เราสั่งมาแบบ1กิโลเลยนะปูเนี่ยอยู่เนี้ย1กิโลมาเดี๋ยว1กิโลนึงนี่ดูให้ดูตัวดีกว่าตัวประมาณนี้ตัวมานี่นี่เป็นกุ้งแม่น้ำนะกุ้งแม่น้ำกิโลนึงเราลองคนละตัวไหมได้นี่อยู่นี่เลยให้ลูกกัดเนี้ยเนื้อกัดเลยกัดเลยอ่ะกัดเลยกัดอย่ากัดเยอะนะรู้สึกแล้วมีรสชาติกุ้งแม่น้ำเนี่ยมันมีความหอมที่ไม่เหมือนกันกุ้งทะเลกุ้งทะเลแล้วมันมีรู้สึกถึงรสชาติกุ้งอ่ะมีทั้งมันมันมีมันนะมันมีมันกุ้งแล้วก็เดี๋ยวนะผสมกับจริงๆอ่ะมันจะมีน้ำซอสมาขามด้วยนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราลาดนะลาดนี่อันนี้ลาดซอสแล้วนะอันนี้เป็นนี่ลาดซอสแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่เรากินเนี่ยเรากินแบบ
เกียวๆหรือไม่ราดซอสเนี่ยอะไรอยากรู้ว่ารสชาติของกุ้งเนี่ยมันยังอยู่ไหมมันเป็นยังไงป้าต้องกินก่อนลูกอ่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวรอป้าลูกอ่ะบอกเลยว่ามันราดซอสไปแล้วใช่ไหมมันยังไม่สามารถกลบได้ทั้งหมดนะความรสสัมผัสของกุ้งอ่ะอย่างมันมีความหวานของซอสเนี่ยใช่แต่มันทำให้มันเข้ากันมากเพราะว่าแบบกุ้งมันก็มีรสชาติของกุ้งใช่ไหมแล้วก็มีน้ำซอสอ่ะที่แบบทั้งหวานทั้งเปรี้ยวอ่ะลูกรู้สึกว่าจานนี้อร่อยสำหรับลูกตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายตังค์เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทายค่าเสียหายกันดีกว่าเราบัดเยอะกี่บาทมื้อนี้นะครับ4,935 บาทเอาจริงๆความคุ้มอ่ะมันคือความอร่อยใช่แล้วถ้าเกิดว่ามันอร่อยเนี่ยขอให้ราคามันสูงก็คุ้มค่าใช่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเราจะเสียแคลนะคะกับอะไรเราต้องเสียแคลกับสิ่งที่มันอร่อยและคุ้มค่าที่จะเสียเท่านั้นใช่ไม่งั้นจะอ้วนฟรีใช่ไม่งั้นจะอ้วนฟรีใช่ค่ะอันนี้นะคะก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่เรามาที่ลำพูสันทามเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจกับการที่เราได้มานะคะแต่ว่าเนาะปัญหามันคือหลังจากนี้แหละเราอ่ะจะไปหาโรงแรมกันแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนต่อเพราะตอนนี้กำลังจะค่ำแล้วนะตอนนี้สี่โมงเราจะขับรถไปในตัวเมืองสุราษฎร์ดูว่ามีโรงแรมไหนน่าพักค่ำไหนนอนนั่งจริงค่ะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็นอนข้างทางนอนในรถแต่ต้องหาได้อยู่แล้วเพราะเมืองสุราษฎร์เป็นเมืองใหญ่มากโรงแรมมากมีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นทริปกระหุ่นก็ดูคลิปเราได้ใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราก็ไปหาโรงแรมกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารร้านไหนต่อไปนะครับก็ติดตามคลิปนี้ไปแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้จะไปทัวร์ตั้งแต่สุราษฎร์ชุมพรประจวบพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชคือเอาง่ายๆทุกจังหวัดที่อยู่ในบริเวณนี้เลยเนาะแล้วเกิดร้านไหนเด็ดร้านไหนเป็นยังไงก็ติดตามชมไปค่ะแล้วก็เราก็ไปกันไหมเนาะออกเดินทางออกเดินทาง